นางเอกชื่อดังสามใบเถาคนสุดท้องปัจจุบันเป็นเจ้าของอาณาจักรไร่องุ่นขนาด 1,200 ไร่วันหนึ่งต้นปี 2522 ณบ้านกัมปนาทแสนยากรอันเป็นที่ตั้งของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่างจิระบันเทิงฟิล์มคุณพี่คะบทหนังเรื่องลอยลิขิตที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากธมยันตีน้องให้บุษบาดาวเรืองเขียนบทเสร็จตั้งนานแล้วนะคะนี่ก็จนใกล้หมดอายุสัญญาต้องคืนลิขสิทธิ์เข้าไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ถ่ายทำกันเลยนะคะแดงจิรวรรณกัมปนาทแสนยากรหรือคุณนายแดงอย่างที่ใครๆในวงการเรียกกันหันไปปรึกษาสามีพลตำรวจโทบันเทิงกัมปนาทแสนยากรหุ้นส่วนชีวิตจะทำยังไงได้เล่าเจี๊ยบกับแอลที่วางตัวจะให้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันคิวก็ไม่ว่างตรงกันสักทีเจี๊ยบกับแอลที่นายตำรวจใหญ่ผู้เป็นสามีเอ่ยถึงคือเด็กปั้นหรือนักแสดงในสังกัดของจิระบันเทิงฟิล์มนั่นเองเจี๊ยบหรือจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันรองมิสออดัสปี2518โด่งดังจากบทภัคคินีในหนังเรื่องแผ่นดินของเราปี2519ส่วนแอลก็คืออัมพาภูสิทธิ์อดีตเทพีสงกรานต์สวนสามพรานปี2520มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกในหนังเรื่องฟ้าหลังฝนปี2521ซึ่งเล่นคู่กับวิทูลกรุณาคุณพี่พอจะมองเห็นใครมาแทนได้ไหมคะคิดว่ามีนะเป็นลูกสาวของลูกน้องคนสนิทผมเองเธอชื่อสาสุพรรษาเนื่องพิรมรอยลิขิตเป็นเรื่องราวของสองเด็กสาวผู้อาภัพที่ถูกผู้ใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือชดใช้ความแค้นสีฟ้าเป็นลูกสาวโจรต้องไปอยู่กับนายอำเภอโบเป็นลูกสาวนายอำเภอถูกสับเปลี่ยนให้ไปอยู่กับครอบครัวของโจรที่เพิ่งถูกนายอำเภอวิสามันไปกระทั่งทั้งสองเติบโตอายุครบ20ปีถึงได้มีการเปลี่ยนตัวคืนเป็นหนังเรียกน้ำตาท่วมจออีกเรื่องหนึ่งนักแสดงสาวที่เล่นเป็นสีฟ้าหรือฟ้าในเรื่องนี้ก็คืออัมพาภูสิทธิ์นักแสดงที่เล่นเป็นบัวคือสุพรรษาเนื่องพิรมนักแสดงหน้าใหม่อายุเพิ่ง18ปีเท่านั้นรอยลิขิตได้สุประวัติปฐมสูตรนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือมาเป็นผู้กำกับการแสดงหน้าหนังเรื่องนี้จึงออกมาดีเกินคาดบวกกับความอ่อนหวานน่ารักสดใสของนางเอกหน้าใหม่อย่างสุพรรษาเนื่องพิรมหนังจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงามทำให้เธอแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวและสง่างามในหนังเรื่องแรกของชีวิตสุพรรษาเนื่องพิรมมีชื่อเล่นว่าสาเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคม2504ที่จังหวัดนนทบุรีพอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีแล้วคุณนายแดงจิรวรรณกัมปนาทแสนยากรก็ทาบทามให้มาเล่นหนังเรื่องรอยลิขิตปี2522ตอนนั้นเธอมีอายุย่าง18ปีพอดีคุณนายแดงจิรวรรณกัมปนาทแสนยากรผู้นี้มีคู่ชีวิตคือพลตำรวจโทบันเทิงกัมปนาทแสนยากรร่วมกันก่อตั้งค่ายหนังชื่อว่าจิระบันเทิงฟิล์มเพื่อผลิตหนังป้อนวงการหนังไทยจิระบันเทิงฟิล์มมาจากการรวมกันของชื่อจิรวรรณกับบันเทิงสาเป็นเด็กสาวอ่อนหวานและติดจะขี้อายไม่น้อยไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือกล้าแสดงออกเท่าไหร่นักแต่พอเจ้านายของพ่ออยากให้เล่นหนังให้เธอก็ไม่ได้มีท่าทีอิดออดแต่ประการใดรอยลิขิตปี2522นี้บทที่สาได้รับค่อนข้างหนักเพราะเล่นเรื่องแรกก็ปรากฏว่าเป็นหนังดราม่าน้ำตาท่วมจอเสียแล้วสารวัตรอดุลบุญประเสริฐจับมือกับทวนทนคำมีสีในนามของอดุลโปรดักชั่นตั้งใจนำเรื่องจริงจากแฟ้มประวัติอาชญากรรมมาสร้างเป็นหนังเรื่องเตือนใจจึงได้ติดต่อขอสุพรรษาเนื่องพิรมเด็กปั้นของคุณนายแดงไปร่วมแสดงด้วยหนังทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องรอยลิขิตและเตือนใจออกฉายและเรียกกันในปี2522พอดีทีมงานสร้างคุณภาพบทประพันธ์ดีบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นส่งผลให้ชื่อเสียงของเด็กสาวขี้อายผู้อ่อนหวานอย่างสุพรรษาเนื่องพิรมโด่งดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืนชนิดที่เธอเองก็แทบไม่เชื่อสิ่งที่พระพรหมท่านกำลังลิขิตขึ้นในขณะนี้หนังจำนวน8เรื่องในปี2522นอกจากรอยลิขิตและเตือนใจแล้วยังมีเรื่องเพลงสุดท้ายไม่มีชาติหน้าอีกแล้วพ่อไม้ลูกติดพระเนียงแตกสาวใช้แม่เอ้ยและไผ่สีทองไผ่สีทองเข้าฉายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2522สรพงษ์ชาตรีกับสุพรรษาเนื่องพิรมทำเอาผู้ชมที่เดินออกจากโรงหนังโคลิเซียมพาราเมาท์ในวันนั้นต้องเสียน้ำตากันเกือบทุกคนแรงส่งของหนังเรื่องไผ่สีทองทำให้ปี2523สุพรรษามีหนังให้เล่นเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวคือถึง21เรื่องด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นคือหนังในตำนาน
สามใบเถาคุณนายแดงจิรวรรณกัปปนาถแสนยากรแห่งจิระบันเทิงฟิล์มได้สร้างตำนานขึ้นอีกหน้าให้กับวงการหนังไทยด้วยการจับนักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรง3คนซึ่งล้วนเป็นเด็กปั้นของคุณนายแดงทั้งสิ้นนวรัตน์ชุตนันท์อัมพาภูสิทธิ์และสุพรรณสาเนื่องพิรมมาพบกันครั้งแรกและครั้งเดียวเป็น3สาว3รส3ความสดใสและคำว่า3ใบเถากลายเป็นคำฮิตติดหูมาจนถึงทุกวันนี้ราวกับเป็นสามัญนามหรือนามเฉพาะที่เป็นประหนึ่งตัวแทนของทั้ง3สาวนวรัตน์อัมพาและสุพรรณสาด้วยแรงกระเพื่อมจากความดังของหนังเรื่อง3ใบเถาก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า3ใบเถาเฟสติวัลขึ้น3สาวออกโชว์ตัวทั่วประเทศได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณามากมายหนังสือและนิตยสารต่างๆรวมทั้งงานถ่ายแบบแฟชั่นหลั่งไหลตามมาเป็นตาน้ำไม่ขาดสายพวกเธอกวาดรายได้เข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำอีกสิ่งหนึ่งที่คุณนายแดงได้สร้างประวัติศาสตร์ฝากไว้ให้กับหนังไทยก็คือหนังเรื่อง3ใบเถานี้เป็นหนังเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่บนใบปิดหนังมีแต่ชื่อนักแสดงหญิงที่เป็นชื่อตัวโตทั้งหมดโดยชื่อนักแสดงชายหรือพระเอกในเรื่องเป็นเพียงชื่อเล็กๆในฐานะสมทบเท่านั้นเรียกว่าหนังเรื่องนี้คุณนายแดงแห่งจิระบันเทิงฟิล์มตั้งใจขายแต่นางเอกทั้ง3สาวเพียวๆปี2524สุพรรณสาเนื่องพิรมได้เล่นหนังเท่ากับปี2523คือ21เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องชาย3โบสถ์หนังจากค่ายบริษัทแคปไพจำกัดของกัญญาประภาสิริป๋าสออาสนจินดาเขียนบทส่งให้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำครั้งที่3สาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2524ตกเป็นของสุพรรณสาเนื่องพิรมอย่างสง่างามปี2525ชื่อเสียงของสุพรรณสาเป็นช่วงขาลงในปีนี้เธอมีหนังเล่นเพียง7เรื่องเท่านั้นปี2526พิสารอัครเสรณีพระเอกและผู้กำกับจอมซาดิสหนึ่งเดียวของวงการได้ทำให้สุพรรณสาเนื่องพิรมกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในหนังตบจูบแห่งปีไฟรักอสูรก่อนที่เธอจะก้าวเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์อย่างเต็มตัวและยังมีงานต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ไร่องุ่นชื่อซิลเวอร์เลกตั้งอยู่เขาชีจันอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่กลายเป็นอาณาจักรธุรกิจขนาดมหึมาของสุพรรณสาเนื่องพิรมกับสามีนักธุรกิจชาวชลบุรีอย่างสุรชัยตั้งใจตรงที่เธอกับเขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนสุพรรณสาเนื่องพิรมคืออีกดาวดวงจรัสแห่งฟากฟ้าบันเทิงไทยที่ลัคกี้อินเลิฟและลัคกี้อินเกมสุขทั้งรักและประสบความสำเร็จเรื่องการงานตัวจริงเสียงจริงขอให้มีความสุขมากมายครับ